เห็นมากนางไม่ได้โหดเหมือนเนี่ยดุร้ายแต่จริงๆในหัวมีแค่2อย่างอะไรคุณได้งานบริษัทใหญ่โตอย่างแกรมมี่เพียงเพราะกระดาษทิชชู่แผ่นเดียวใช่หรือไม่ครับคนไหนที่คุณสนิทมากที่สุดวงแคลชเดี๋ยวเธอเอา SHM ไปเปิดใจแคลชเนี่ยนะครับพี่อีกคนหนึ่งที่ทำให้คุณประทับใจมากๆนะเดชคุณชินยาคือผมบอกถ้าเป็นผู้หญิงผมจะให้เสียตัวให้เขาอะ วันนี้ผมมาออกรายการพี่ปนัดดานะครับผมตื่นเต้นมากๆเลยไม่คิดว่าจะถูกเชิญมาออกรายการทีวีครับท่านช่วยให้ผมหายตื่นเต้นด้วยนะครับขอบคุณครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สตูของ V6 นะครับมาถ่ายรายการของพี่บุ๋มปนัดดาครับชื่อรายการสุดจัดปนัดดาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดจัดปนัดดาค่ะเชียร์ตื่นเต้นยังมือเย็นเฉียบเลยคือกูเนี่ยอยู่เบื้องหลังมาก่อนเนี่ยเห็นน้องๆทำรายการกันพี่ก็เคยเป็นทีมงานที่อยู่เนี่ยเข้าใจป่ะแบกกล้องเป็นคนแบบเอาสคริปต์ไปบีฟให้พิธีกรไม่คิดเลยวันนึงจะเป็นแบบเป็นแขกทอล์กอะเป็นแขกที่ต้องมาเป็นเกสในการทอล์กอะก็ตื่นเต้นครับก็ขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับที่ให้โอกาสผมมาทอล์กนะครับก็จะพูดไปตามเนื้อผ้าพูดตามความจริงนะครับ FC เป็นกำลังใจด้วยมึงอยากได้ภาพกูตื่นเต้นใช่ไหมใช่ผมอยากได้ภาพพี่ตื่นเต้นมือตื่นเต้นแล้วตอนนี้กูจะเล่นตัวเองอยู่แล้วเนี่ยพี่ไปนะไปแต่งหน้าไว้ได้ครับไปแต่งหน้าไว้แต่งหน้าไว้ห้องไหนห้องสามครับไปแต่งหน้าห้องนี้ค่ะห้องนี้ใช่ไหมครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมถอดรองเท้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับผมแต่งหน้านิดนึงครับเขาดูวิวไฟเดอร์หน่อยหรอป่ะเอาเรียวๆเลยเนี่ยเอาดูหน่อยเฮ้ยเฮียได้อยู่นี่ว่ะไอ้เฮียหรือว่าออฟฟิศเราต้องจ้างช่างแต่งหน้าทำผมวะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่หล่อยเป็นไงบ้างโอ้โหหน้านี้แบบเนียนกริบเป็นไอ้เฮียโอป้าครับโอป้าอะไรสัตว์แต่ว่าหล่อมันเขาหน้าเฮียเยอะ ไม่คิดเลยนะครับออกจากเกมแกรมมี่มาวันนี้ได้กลับมาทำงานเบื้องหลังร่วมกับพี่น้องในกองถ่ายอีกครั้งครับเป็นเกียรติกับชีวิตจริงๆครับติดเข้าเลยครับเข้ากล้องได้ครับมาเลยน้องติดให้พี่เลยมาเลยโอ้โหติดเลยจับกระชับเลยเฮียจับพี่ได้นะตอนนี้ของกล้องได้ก็ได้การที่คุณได้งานบริษัทใหญ่โตอย่างแกรมมี่เพียงเพราะกระดาษที่ชู่แผ่นเดียวใช่หรือไม่ครับตอนนั้นอารมณ์ไหนคิดอะไรและทำไมทำแบบนั้นคะคือมันเป็นอีพี่ผมเคยใช้ไปสมัครงานพี่ไปกรอกที่ฝ่ายบุคคลพี่ครับ Workpoint AS บริษัทพี่ขอบคุณมากๆครับเป็นเกียรติมากๆเลยครับพี่ครับไม่เพิ่นแล้วกันไม่เป็นไรครับพี่ถ่ายข้างบนเลยขอบคุณมากๆนะครับโอเคผมจะเป็นคนดีครับสวัสดีค่ะเห็นมากนางไม่ได้โหดเหมือนไม่คืออันนี้เมาตัวเองนะคือปกติแล้วอะคือเป็นประเภทแบบไร้สาระทีนี้พอตัวเองต้องมีสาระเนี่ยก็กลัวพูดผิดเพราะว่าเป็นรายการที่เขาจับดิฉันแบบซีเรียสทั้งนั้นเลยแล้วเรื่องราวคอนเทนต์แขกรับเชิญแบบมันผิดไม่ได้ไงเพราะแขกบางคนมันเครียดหรือเป็นประเด็นสังคมเราก็จะคิดอะไรในหัวก่อนเราก็เลยซีเรียสตามแล้วหน้าผมดุง่ายเอางี้ดีกว่าถ้าในชีวิตจริงรู้จักกันนะถ้าเห็นหน้านิ่งๆเนี่ยเนี่ยดุร้ายแต่จริงๆในหัวมีแค่2อย่างอะไรคือง่วงกับหิว ชีวิตจะไม่มีอะไรเลยคือนางไม่ได้แบบร้ายอย่างที่คิดเลยนะคือผมคิดว่ามาพี่บุ๋มต้องแบบโหจิตเลือดสาดแล้วแบบหืมเอาผมตายคือมันเป็นสิ่งที่บทบาทที่เขาวางเป็นคอนเทนต์ที่รายการอย่างสุดจัดปนัดดาต้องการความชาร์ปความคมใช่ไหมต้องการภาพผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเวลามีข่าวแถลงข่าวหรืออะไรก็ตามจะเห็นบุ๋มแบบปัง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 เพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟทางสังคมมันไม่ควรพูดผิดแล้วมันไม่ควรหัวล็อกคิกคักเรื่องของมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วไงเรื่องอนาจารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าหน้าเราต้องนิ่งพอหน้านิ่งปุ๊บก็คือดุจนคนหลายคนก็กลัวแต่ถ้ารู้จักตัวตนจริงเนี่ยกลัวกูเลยไม่มีอะไรจริงตอนแรกผมมือสั่นพอนั่งตรงนี้นะผมบอกเลยสวยมากเลยอายุเท่าไหร่45แล้วค่ะแล้วยังจีบนะเนี่ยถ้าไม่มีล่ำๆวันนั้นจีบแล้วเนี่ยขอบคุณพี่บุ๋มมากๆนะครับขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ
ปั๊บเรียบร้อยครับโอเคเมื่อกี้เสร็จแล้วครับโอ้ตื่นเต้นมากเลยเมื่อกี้อาจจะล้นๆหน่อยมีบลิ้นทันนะครับเป็นเกียรติแก่วงตระกูลครับคือผมไม่คิดเลยว่าโปรดิวเซอร์คนนึงนะครับที่แบบว่าทำงานเบื้องหลังมาต่อชีวิตวันนี้ได้มาอยู่เบื้องหน้าเขานะครับได้มาออกเป็นเกสขอบคุณทุกสื่อเลยขอบคุณน้องๆทีมงานนะครับเนี่ยของ V6 ทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณพี่บุ๋มนรดาด้วยครับที่แบบเชิญน้องมาออกรายการนะครับถ้าผิดพลาดประการใดพูดหยาบคายประการใดอะไรผมขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเจมส์กรัมมี่ทุกคนนะครับขอบคุณอากูไพบูลย์นะครับขอบคุณพี่เล็กบุษบาขอบคุณพี่ชอดนะครับขอบคุณพี่ถาขอบคุณณเนกขอบคุณพี่อ้อมพิยดาขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณพี่บอยทุกคนเกียรติด้วยที่ทำให้ผมมีวันนี้นะครับผมสัญญาผมจะเอาสิ่งที่พี่ๆสอนผมนะครับวิชาที่สอนผมในวงการบันเทิงทั้งหมดผมจะมาสอนพี่น้องนะครับคนไทยให้สามารถทำมาหากินได้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณจากใจครับ